ลักษณะที่ภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นภูเขาที่สูงนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับหล่อเลี้ยงผู้คน4อำเภอดังกล่าวนะครับมีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับเป็นขุนน้ำต่างๆนะครับทำให้ชุมชนไหลผ่านชุมชนแต่ละชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำตรงนี้นะครับก็เกิดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงคนพื้นเมืองนะครับคนมงนะครับลักษณะที่เป็นภูเขาที่สูงทำให้สภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่นี่เราสภาพอากาศในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยจะหนาวถึง0องศานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ไม่คานิ้งจำนวนกว่า20กว่าครั้งนะครับจำนวน20กว่าวันนะครับสภาพอากาศที่หนาวนะครับเรามีภูมิประเทศที่สวยงามนะครับทำให้เกิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ได้แก่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ผ่านสภาพป่าเมฆหรือว่าป่าที่มีความชื้นมากนะครับบริเวณยอดดอยนะครับแล้วก็ผ่านป่ากึ่งอันไพนะครับแล้วก็เป็นภูเขาที่ทอดตัวยาวนะครับทอดตัวยาวทำให้เห็นสภาพภูมิประเทศที่สวยงามนะครับผ่านป่ากึ่งอันไพที่พันไม้ดอกพันไม้ล้มลุกหาดูได้ยากของประเทศไทยนะครับมีเทือกเขาที่ทอดตัวยาวทำให้ภูมิประเทศสวยงามนะครับมีอากาศมีเมฆที่ลอยผ่านหุบเขานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับมีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ลงต่ำลงมาอันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยู่กับท้องลำธารนะครับลำธารลำห้วยน้ำตกนะครับตลอดเส้นทางเราจะเห็นธรรมชาติของลำธารที่สวยงามนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาขึ้นมาแห่งหนึ่งนะครับเรามีน้ำตกจำนวนมากมายนะครับน้ำตกที่สวยงามตั้งแต่น้ำตกของสิริภูมินะครับน้ำตกวชิรทานนะครับน้ำตกเมยะนะครับน้ำตกเมเตะนะครับน้ำตกกิ่วเมปานนะครับน้ำตกเมปานนะครับก็มีหลากหลายรวมทั้งที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับชุมชนต่างๆก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้กลางหลวงนะครับบ้านขุนกลางนะครับแล้วก็ป่าบ้านป่าบงเปียงนะครับที่ปลูกนาขั้นบันไดนะครับก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับในสถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้นะครับการโรคระบาดโควิดนะครับทำให้พวกเราค่อนข้างที่จะมีเพราะว่าอาการที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับในเรื่องหลายปัจจัยนะครับแนะนำให้มาเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติดอยเทนนนะครับมาผ่อนคลายนะครับมาดูธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่มีคุณค่านะครับก็จะทำให้ภาวะจิตใจที่มีความเครียดเนี่ยได้ผ่อนคลายลงไปนะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเรามีจำนวนไม่มากนะครับก็แล้วเรามีมาตรการในการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดของประเทศไทยเรานะครับก็จะทำให้การท่องเที่ยวตรงนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะครับในสถานการณ์ของหมอกควันไฟป่านะครับของเราเป็นเวลาหลายวันที่ไม่มีฮอตสปอตนะครับถึงแม้จะมีก็มีจำนวนน้อยนะครับทำให้สภาพอากาศของเราค่อนข้างดีนะครับสภาพอากาศที่ดีแล้วก็ด้วยปัจจัยที่ว่าอยู่ระดับความสูงที่มากทำให้จะกดอากาศที่มีหมอกฝุ่น
ได้ดีนะครับจะเห็นว่าสภาพอากาศของเราค่อนข้างจะสดใสนะครับก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ในช่วงนี้ได้นะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างดีกว่าในเมืองนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติมาดูคุณค่าของสภาพป่าที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็แวะมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติดอยหินนนท์ได้ครับครับขอบคุณครับอนุโมทนากับท่านหัวหน้าอุทยานได้แนะนำสถานที่เป็นที่เรียบร้อยไปเฮาทั้งหลายอุบาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปได้ร่วมกันลงทะเบียนบางส่วนแล้วก็แห่มส่วนหนึ่งก็กำลังจะลงจากที่พักมาบางรูปเดินทางมาไกลบกองมาถึงอินทนนท์ได้อากาศดีรับเลยรับพอดีก็ได้รอสักกรรมหนึ่งช่วงที่รอนี่นะครับครูบาอาจารย์ก็อยากจะขั้นเวลาเราจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปได้แนะนำตัวเองเพื่อที่จะขั้นเวลาช่วงนี้ก่อนทีละรูปละรูปนะครับก็นิมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก็ได้แนะนำครูบาอาจารย์ตนที่นั่งหัวโต๊ะคุณก็หลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธ์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดบุพารามนะครับขอกราบไหว้สาหลวงพ่อได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปก็จะนิมนต์ให้ครูบาอาจารย์ได้แนะนำตัวเองนะครับไล่เรียงตั้งแต่ซ้ายมือหลวงพ่อพระโคมงคลวิสิทธ์ไปนะครับโต๊ะแวดมนเลยนะครับนิมนต์แนะนำชื่อนะครับวัดหยังจังหวัดนะครับขอกราบนิมนต์นะครับนิมนต์เลยนะครับกราบไหว้สาจากเริ่มซ้ายมือหลวงพ่อไปนะครับขอกราบนิมนต์เลยนะครับนิมนต์ครับทุกรูปเลยนะครับคารวะท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าขอเจริญพรเจ้าหน้าที่กรมอุทยานดอยอินทนนท์เนาะและสำหรับผมนั้นมีชื่อราชทินนามว่าพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับจัดรายการทางสถานีวิทยุด้วยความเมตตาของทางสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาว2วันต่ออาทิตย์กับคือเวลาเจ้าของวันศุกร์ทุกๆเจ้าตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงในหัวข้อที่ว่าที่จะใช้เป็นนำสถานนำรายการอยู่ก็คือน้ำทำล่างใจน้ำใสล่างหน้าเป็นประจำครับและสำหรับตอนกลางคืนนั้นเวลาปกติก็คือคืนวันจันทร์เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มอันนี้ก็เป็นรายการของเพื่อนคนรับเลิกสำหรับชื่อตั้งสถานีวิทยุที่สมมติให้จำกันง่ายก็คือรายการของตุลุงดอยครับหัวข้อในการขึ้นรายการทุกครั้งจะขึ้นต้นด้วยคาถาของโลกาวุฒิครับเป็นคาถาประจำธรรมพื้นเมืองก็คือคำว่าพุทโธเสโถติโลกัสมิงสปะสัตตานังทุกๆครั้งครับก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงไป2ชั่วโมงประมาณนี้ครับทุกๆวันก็ทุกวันจันทร์ครับครับผมก็มีนำไว้ตัวเองก่อนขอขอบคุณครับสาธุครับครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่มาวันนี้ก็อาจจะเป็นพระคุณเจ้าที่
จัดรายการตัวแล้วก็ที่บ่ได้จัดรายการเพิ่นก็จะทำงานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับว่าทำงานอะไรอย่างตัวเนาะถ้าเป็นไปได้นิมนต์บอกอายุตัวนะครับอายุพรรษาตัวเนาะหลวงพ่อเนาะพ่อสุมาตัวนะครับเนาะครับลืมบอกไปครับครับครับสำหรับผมนี้อายุ74ปีนี้ครับพรรษา52ครับขอบคุณครับสาธุครับอันนี้มนต์ต่อเลยครับกราบคารวะไวซาหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มหลวงพ่อพระครูพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรทางเจ้าหน้าที่อุทยานดอยอินทนนท์กับผมอาตมาพระครูสันติพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดสาแพะพระพุทธศิรารามหมู่ที่3ตำบลบรรษาอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางก็บ่ได้จัดรายการวิทยุแต่ว่าช่วยสงเคราะห์เจ้าบ้านสงเคราะห์นำศาสตร์ของพระราชาจากภูพาสู่มหานาทีเศรษฐกิจพอเพียงนำเจ้าบ้านทำฝายชะลอน้ำจากพื้นที่ของกระผมนี่แห้งแล้งขาดแคลนแอมซ้ำก็มีแร่หลายหลากหลายชนิดเป็นที่จับจองของกลุ่มนายทุนทั้งไทยและต่างประเทศมีนักไกลเคียงฝั่งตรงข้ามกันระหว่างแม่น้ำวังฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกกับผมอยู่ฝั่งตะวันออกตะวันตกนั่นเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดอยู่ไกลหันก็เลยได้ทำให้วันวิตกเป็นจะคามเอามาลายทั้งเพศก็เลยป่าเจ้าบ้านเนี่ยป่ารักษาป่ารักษาต้นน้ำทำฝายชะลอน้ำแล้วก็ดึงทางมูลนิธิของ SCGของปูนซีเมนต์นั่นแหละเปิ้นมาช่วยสงเคราะห์เพิ่นที่จะกระทบกับชุมชนเปิ้นก็อะไรมาช่วยเหลือเยียวยาอยู่เฮาก็ดึงน้อมนำสิ่งนั้นมาทำฝายชะลอน้ำเราทำเก็บกักน้ำจากฝายดินนะฝายไม้หินกองเคเบียนมาทำแล้วก็ทำฝายปูนรวมกับป่าไม้รวมกันแล้วก็ต่อท่อ S ต่อ PEต่อดำแล้วก็ขุดสะพวงอยู่ตั้งลุ่มดอยนี่บ่มีน้ำเลยปกติแห้งแล้งถึงมีฝนตกมามันก็แห้งไปหมดบ่เหลือก็อาศัยว่าตัวนี้ดักไว้ดักน้ำจากที่สูงเข้ามาหาตั้งลุ่มได้เก็บน้ำแม่สะพวงเจ้าของพื้นที่ก็บริจาคให้ประมาณ 2-3 ไร่ขุดที่สปก.ของเจ้าบ้านก็เอาSG เนี่ยเพิ่นทำมาแล้วก็อัดแน่นจ้างบริษัทปูพื้นพลาสติกแล้วก็พื้นซีเมนต์ของปูนซีเมนต์เครือข่ายของ SG ทั่วประเทศเป็นทดลองของแห่งแรกเป็นโมเดลแห่งแรกในสารนั้นจากสะพวงที่1ลงมาตั้งล่มเป็นขั้นกันใดสะลูกสะหลานเข้าไปพื้นที่เจ้าบ้านกับอยู่ตั้งล่มเป็นที่แห้งแล้งเป็นที่ดินทรายมันมีปุ๋ยพอมีน้ำขึ้นมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เปิ่นก็บอกว่าที่ดินนี่มันบ่มีน้ำบ่มีปุ๋ยดินบ่มีคุณภาพดินจืดดินจางดินเปรี้ยวดินเค็มบ่เป็นหยังว่าถ้าขอให้มีน้ำเถอะเนี่ยได้หมดว่าก็อาศัยนั้นแนวทางนั้นก็เลยทำให้ป่าเศรษฐกิจของชาวบ้านทำเป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักอย่างต่างๆพืชลุ่มลุกไปก่อนแล้วก็บริษัทเจียไตเข้ามาจ้างทำบริษัทเจ้าบ้านแต่ก่อนนั้นก็ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดขยายพื้นที่ไปติ๊กๆอันนี้ก็ได้โครงการตัวนี้มาช่วยบางครอบครัวปีหนึ่งก็ได้แต่ก่อนก็ได้ปีละ 10,000-20,000 20,000-30,000 ปลูกข้าวโพดปลูกผักอย่างเนี้ยแต่พอทำเมล็ดพันธุ์นี่ได้คนละ 2-3 แสนค่าคนขยันนะอาศัยขยันก็ดีขึ้นทำให้เจ้าบ้านลดการ ที่ว่าตัดไม้ทำลายป่า
คนเยาวชนหรือว่าคนที่ติดยุกติดยามันก็น้อยลงแต่ก่อนนั้นมีขโมยขโจรนักเครื่องสูบน้ำเอาไว้ในตงในนาในสวนก็หายลักเดี๋ยวนี้ไม่ใครมีละแล้วก็ทำแหมจ่อยเจ้าบ้านแหมอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันภูเขาหักสาวภูเขาไว้ก็ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวหลังท่องเที่ยวมีรอยพระพุทธบาท400ในหุบเขาก็ไปอนุรักษ์ไปพัฒนาขึ้นมาเป็นของเก่าแก่และบริเวณรอยพุทธบาทก็มีถ้ำจำนวนหลายถ้ำก็เลยรีบไปอนุรักษ์เพราะเป็นหินปูนปูนซีเมนต์เปิ้นจะเข้าทางฝั่งตะวันตกมดเมื่อใดเปิ้นอาจจะเข้าไปฝั่งตะวันออกแล้วก็เลยแหมจุดหนึ่งไปจุดชมวิวบนฝั่งแม่น้ำวังก็คือจุดชมทะเลหมอกดอยฟ้างามถ้าเข้าไปใน Google เข้าไปเสิร์ชดูก็จะหันว่าทะเลหมอกดอยฟ้างามบ้านสาแพะและทะเลหมอกม่อนหินไหลอันนี้ก็คือเรากับผมเป็นผู้อนุรักษ์เข้าไปอนุรักษ์ช่วยเหลือชาวบ้านมีอาชีพเสริมขึ้นมาลดการตัดละไม้ทำลายป่าครับก็ขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับผมจะดูก็จะนิมนต์ได้แนะนำตัวเองจนถึงเวลา5โมงกึ่งนะครับ17นาฬิกา30นาทีถ้า17นาฬิกา30นาทีเราก็จะได้เริ่มเปิดประชุมโดยกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์ได้เปิดประชุมก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจริญพรเชิญท่านหัวหน้าอุทยานได้กล่าวแนะนำสถานที่แห่งกรรมหนึ่งเนาะอันนี้แนะนำตัวเองตึกไหนตึกหั่นเนาะเอา5โมงกึ่งว่าอันนี้มนครับรูปต่อไปครับก็กราบนมัสการหลวงประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่จำที่เคารพพระมหาเถรานุเถระทุกท่านผมพระครูโสพลพัฒนวิกรมครับรองเจ้าอำเภอเมืองปานวัดบันตงตำบลจะซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางผมพรรษา40พรรษาครับอายุ62ปีนี่บ่เฒ่าบ่แก่ก็อธิผ่านมาก็ตั้งแต่ปี254054ก็โจยอุทยานแห่งชาติจะซ่อนก็รักษาป่าป่าชุมชนตลอดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อโจยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอดีตตอนนี้เป็นรักษาการเป็นที่ปรึกษาของพระบัณฑิตสาวพระราชินานายกกับพร้อมกันมาสมชาติตอนนั้นเป็นคนบ้านอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ทำงานเกี่ยวกับรักษาป่าสวดมนต์ข้ามคืนแล้วก็ปลูกป่าบวชป่าแล้วก็ทำฝ่ายกับชุมชนครับปัจจุบันนี่ก็กระท่อนกระแท่นน้อยก็คือพระพุทธหลวงพ่อท่านหมดเวลาไปวัดจิติสาวก็เลยกระท่อนกระแท่นก็กำลังจะอู่กันกับพระมหาสมชาติว่าจะกระทำกันครั้งหนึ่งก็ได้รับความห่มไม้ห่มมือจากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจะซ่อนทุกคนติเข้าไปเป็นหัวหน้านะก็ต้องขออนุโมทนาโดยที่ผ่านมาแล้วก็ตะกอของมีตัวอี้นะครับเนาะครับขอกราบบอกพรรษาครับผมอายุ56อย่าง57 36พรรษาครับผมพี่ลืมบอกหลวงพ่อเนาะครับป้อนลองด้วยครับอยู่พรรษาครับนิมนต์บอกแล้วนะจริงเรียบร้อยแล้วเนาะบอกแล้วผมไปเข้าห้องน้ำผมทีต่อไปครับพรรษา44 62ยังบอกครับก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระทุกรูปทุกองค์นะเรากับผมก็คงเป็นน้องที่สุดเนาะในเพจบรรพชิตในครั้งนี้ก็ได้1พรรษาแล้วก็อายุตั้งโลกก็58ครับเพิ่งได้กลับเข้ามาบวชอีกครั้งนึงครั้งก่อนเป็นสามเณรอายุ19จนได้ปริญญาธรรม4ประโยคแล้วก็สึกออกไปได้อยู่7พรรษาแล้วก็สึกออกไปเนาะครับก็ได้มาทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมครับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ครับก็ทำงานกับ
ตั้งการอนุรักษ์ป่าในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าก็ช่วยตั้งอุทยานมาตลอดต่อมาผมได้เป็นฆราวาสญาติโยมก็ทำงานเกี่ยวกับติดตามพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้จานผ่องเป็นมรคณายกเป็นพิธีกรของอำเภอก็ช่วยงานเปิ่นมาทุกเรื่องทุกราวจนสุดท้ายมาเจอปัญหาเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนของทั่วประเทศที่จะถูกยุบไปก็กับผมกะหันว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเฮาบ่เข้าไปดูแลจัดการต่อไปโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งทดสอบซึ่งเป็นจิตวิญญาณของชุมชนอย่างที่ท่านดร.บุญช่วยเนาะท่านพระอาจารย์ได้บอกไว้ก็มันจะสูญเสียเหมือนครับว่าเขาจะสูญเสียจิตวิญญาณของชุมชนไปก็